โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม One Piece Pirates Warrior 4และวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแล้วกันนะเห็นมีคนถามเข้ามาว่าจะฟาร์มเหรียญฟาร์มเหรียญยังไงให้ได้เร็วๆนะแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ไปฟาร์มแมปเดิมๆอ่ะนะก่อนอื่นเลยก็อยากได้เหรียญเยอะๆใช่ไหมเราเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นแบบยากมากอ้าวพอเปลี่ยนให้เป็นยากมากแล้วใช่ไหมมันก็จะได้เหรียญเยอะครับได้เงินเยอะแล้วเราก็ไปที่หมวดล่าสมบัติเนี่ยแนะนำเวลาหาเหรียญหาตังค์เนี่ยอยากให้แนะนำมาด่านพวกนี้ไล่เล่นไปให้เป็นทีละด่านทีละด่านไปมันก็ได้เงินได้เหรียญเหมือนกันมันไม่เบื่อด้วยด่านมันเปลี่ยนไปเรื่อยมีอะไรให้ทำเยอะแยะนะแต่มีคนบอกว่ามีแมปแบบว่าได้เร็วๆไหมจบไวๆเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยหมวดอิสระหมวดเล่นอิสระก็คือเล่นเนื้อเรื่องที่เราเคยเล่นกันมาเนี่ยมันจะมีอยู่แมปหนึ่งที่สั้นๆได้เร็วๆก็คือแมปวานโนคุนิเนี่ยแหละแมปนี้ครับแมปเกาะยักษ์นะสี่จักรพรรดิ2คนที่ยืนขวางทางแมปเนี้ยแล้วเข้าไปแล้วก็เลือกตัวอยากเล่นตัวไหนก็เลือกได้เลยเดี๋ยวผมขอเนี่ยผมว่าตอนแรกผมจะเล่นตัวนี้นะแต่ว่ามีคนถามเยอะก็เลยจะไปแมปนี้โชว์แต่เล่นตัวไหนก็ได้นะจะเลือกตัวไหนไปก็ได้แต่พอดีอยากจะลองเอาตัวนี้ไปเนเจียเดี๋ยวเข้าไปให้ดูว่ามันได้เร็วยังไงมันสั้นๆได้เร็วยังไงเข้ามาปั๊บเนี่ยพวกเหรียญที่ไว้อัพเนี่ยเห็นไหมเหรียญพวกเนี้ยเดี๋ยวลองอัพตัวไหนสักตัวดิเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยเห็นไหมถุงเงินเอาถุงเงินมาอัพเห็นไหมอันนี้จะถุงเงินแต่ถ้าอันที่3เนี่ยจะเป็นจะใช้หอยทากเห็นไหมตอนนี้มีอยู่160อันใช้ที36อันในการอัพเห็นไหมมันใช้เยอะเนี่ยใช้รูปเหรียญเนี่ยในรูปเหรียญกลมๆเนี่ยใช้เยอะผมก็เลยมาให้ดูแต่นี้วิญญาณอีกแมปวิญญาณก็ไปแมปไอ้นั่นแมปไอ้นั่นอ่ะแมปของเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเรียงสกิลก่อนอ่ะต่อไปทักษะช่องทักษะเนี่ยแหละจำเป็นสุดเลยก็คือต้องเอาพวกคูณ2เข้าไปให้หมดเนี่ยเพิ่มจำนวนเหรียญที่ได้รับหลังการต่อสู้เนี่ยเอาเข้าไปแล้วก็อยากจะเอาท่าโจมตีอะไรไปเสริมก็ได้เพราะว่าด่านนี้มันก็เล่นแบบยากมันก็ยากแล้วก็เอาเพิ่มถุงเงินที่ดรอปเห็นไหมเพิ่มถุงเงินที่ดรอปเบลีเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกเพิ่มคะแนนความสัมพันธ์เอาเข้าไปให้หมดจอกพี่น้องสาบานเห็นไหมอันนี้คืออะไรนักล่าฆ่าหัวแล้วมีอะไรอีกนักสะสมเหรียญนอกนั้นแล้วก็แมวขโมยแมวขโมยก็ได้เงินพี่น้องต้องสาบานมีอยู่ประมาณ1 2มีอยู่ประมาณ2 3 4มีอยู่4ที่คูณพวกเหรียญพวกเงินนะแล้วนอกนั้นอยากจะเอาอะไรก็เอาเข้าไปเพิ่มความแรงตีแรงก็เข้าไปชอบอันไหนก็เลือกเข้าไปแต่คูณไอเทมอะไรพวกนั้นมีอยู่แค่4ประมาณ4อ่ะคราวเนี้ยก็เข้าไปลุยเห็นไหมดูแมปไงวะเห็นไหมแมปมันสั้นๆเห็นไหมเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะลุยเลยครับแล้วก็กวาดไปให้หมดเลยกวาดไปให้หมดไปตัวนี้ก็เวิร์กไปนี่แน่เวิร์กใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้เอามาเทสโชเชนี่แน่เอามาเช็คแล้วก็ไล่เดินอ้าวข้างหลังยังเหลืออยู่ตัวนึงข้างหลังมันเหลืออยู่ตัวนึงได้ยังไงวะโอเคเนี่ยปกติเอาลูฟี่มาก็ได้ใครชอบลูฟี่ก็ลูฟี่มาเนี่ยเพราะด่านนี้จะมีลูฟี่กับคิดถ้าเราเอาลูฟี่มาก็จะได้บังคับลูฟี่เดินไปทีเดียวไม่ต้องเอาตัวอื่นมาเดินแต่กลัวเบื่อไงกลัวเบื่อก็เลยแนะนำให้เอาตัวอะไรมาก็ได้เพราะว่าต้องเล่นด่านนี้ซ้ำๆหลายตาหลายตาเพ
ลองจับเวลาดิมันเร็วนะมันเร็วนะครับผมเพราะด่านมันสั้นแต่แนะนำให้เอาลูฟี่มาถ้าเอาอยากเร็วสุดๆอะเพราะว่าเนี่ยฮะลูฟี่กว่าจะเดินมามันเดินเองมาเนี่ยช้าถ้าเราเป็นลูฟี่เองก็เดินปื๊ดปื๊ดปื๊ดผ่านเลยแป๊บเดียวแต่พอดีผมจะมาเทสท่าตัวนี้ไงจะเอาตัวนี้มาเล่นพอดีเลยจะหยิบตัวนี้มาเล่นตัวนี้มันไม่มีท่าอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แต่มีท่าระเบิดเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทีเล็กเอ้ยบอกแปลงร่างมาทีเล็กเนี่ยก็จะมีแทรกเข้ามาคัสตอมกระสีนแล้วมันข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้วะต้องเข้าไปปรับออปชั่นมาแนะนำเฉยๆนะประมาณ10นาทีได้3ลากอนจะพวกจี๊ปเออใช้ได้ไว้ตัวนี้ท่านี้ใช้ได้ใช้ได้มีพายุพายุนี่ดีเหมือนกันเอาไว้เออใช้ได้เห็นนะถ้าเราเอาลูฟี่มาประตูก็น่าจะเปิดแล้วแต่ลูฟี่แม่งกว่าจะเดินมาเอาไปต่อกันเลยทำลายประตูนี่ลูฟี่บอกไปต่อแล้วทำลายประตูได้เลยเนี่ยก็เจอบิ๊กมัมกับไคโดแป๊บเดียวบิ๊กมัมมาแล้วจะเป็นทีเล็กเดี๋ยวเจ้าทีเล็กมาเล่นครับช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้อนครับช่วงนี้มันร้อนมาขอสักหน่อยโหบิ๊กมัม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 ผมจะเล่นทีเล็กนี่แน่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 เนี่ยโอ้โหบิ๊กมัมกัดกัดบิ๊กมัมตึมไล่ไล่ไล่งำ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 นี่ไม่ได้เอาเลือดมานะดูเลือดลดอย่างนะเล่นดีๆระวังแต่อยากเร็วๆก็ลูฟี่มาเนี่ยต้องเป็นลูฟี่ร่างนี้นะอย่าเอาลูฟี่ร่างกลุ่มขาวมานะมันคนละตัวนี่ลิงไฮโดเอาไปท่านี้นี่แน่ตุ้มตุ้มตุ้มโอ้อยากเล่นเร็วๆเลยเนี่ยที่ผมเอามาเทสอยากเล่นแล้วอยากเล่นอยากเล่นทีเล็กแล้วเอาทีเล็กไปเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นจ้างโจรสลัดเออโดนอะไรวะกลับคืนล่างนี่วะนี่เนี่ยพายุหมุนพายุหมุนเข้าไปอีกลบจบแล้วเห็นไหมแค่นี้จบแล้วนะเร็วไหมได้เหรียญแล้ว3นาที3ที่เองจบแล้วเห็นไหมแค่นี้แล้วมาดูเหรียญที่เราได้เห็นไหมได้หอยทาก88ได้นี่เหรียญถุงแล้วก็ได้อะไรเขาเรียกว่าอะไรแหวนอ่ะข้อมือกำไรข้อมือแต่เขาเรียกว่าอะไรโอ้ครบโคลกอะไรเก็บทิศแล้วก็เหรียญลูฟี่เหรียญอะไรพวกนี้แล้วส่วนตัวที่เราเอามาก็คือทีเล็กใช่ไหมเด็กแหละเราก็จะได้เหรียญทีเล็กมาถ้าคนอยากได้เหรียญไคโดก็เอาไคโดมาก็ได้เหรียญไคโดเพิ่มอยากได้ลูฟี่ก็ได้เหรียญลูฟี่เพิ่มมา1เหรียญใช่ไหมแค่นี้ง่ายๆเร็วแต่จะเบื่อเอาไง3นาทีก็ได้ละ1บางทีก็ได้100เหรียญนะถ้าเคลียร์คีปไปเยอะอาจจะได้เยอะกว่านี้อันนี้เคลียร์คีปไปน้อยอยู่ลองไปเล่นดูครับพอดีมีคนถามก็เลยมาทำคลิปอัดคลิปบอกเห็นไหมได้เงินไหมก็เงินได้อยู่ที่2ล้าน5เยอะไหมก็โอเคนะได้เท่ากับที่เราไปเล่นด่านนั้นทุกวันเลยนะแต่ด่านนี้3นาทีด่านนู้นที่เราเล่นกันนู่น30นาทีเกือบ30นาทีได้ด่านนี้แค่3นาทีได้แล้ว2ล้าน5แป๊บเดียวเงินเพิ่มไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุก
และความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ